วันนี้เชฟจะมาชวนทำปีกไก่ทอดกันค่ะปีกไก่ทอดของเชฟเนี่ยนะคะเป็นปีกไก่ทอดที่หมักง่ายๆทอดกรอบกรอบเชฟเอาตัวไก่ที่หมักไว้เนี่ยนะคะมาเคล้ากับแป้งที่เราผสมน้ำจากนั้นเนี่ยนะคะก็เอาลงทอดในน้ำมันร้อนๆเลยสีเหลืองทองแบบนี้โอ้ตายแล้วน่ากินเหลือเกินปีกไก่กรอบสไปซี่ของเชฟประจวบเรียบร้อยแล้วค่ะ